สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะดินจะมาสาธิตวิธีการทำคองว่างอีกหนึ่งจานนะคะที่หลายๆคนคิดว่าอาจจะยากเกินไปที่จะทำเองที่บ้านนะคะจริงๆแล้วไม่ยากอย่างที่คิดค่ะแล้วก็อร่อยมากๆเลยนะคะของว่างจานนี้นะคะก็คือห้อยจอค่ะ Hey guys, welcome back to Vin's Cookbook. Today we're going to be making some หอยจอ Ingredients ส่วนผสมและเครื่องปรุงจะอยู่ตรงนี้นะครับอย่างแรกเลยนะคะก็คือเนื้อปูที่นึ่งสุกแล้ว Steam crab meat เนื้อไก่กับมันไก่ที่บดรวมกันground chicken with some fat ฟองเต้าหู้สดนะคะลินซื้อมาเป็นแพ็คเกจอย่างนี้นะคะแล้วก็จะเป็นแผ่นบางๆอย่างที่เห็นนะคะเราจะเก็บไว้ในตู้เย็นก่อนนะคะจนกว่าเราจะใช้ค่ะ fresh tofu skin be sure to leave it in your fridge until you need it ไข่ไก่ eggs กระเทียมสด garlic พริกไทยขาวชนิดเม็ด white peppercorns ก้านผักชีหรือรากผักชีCilantro roots or stems. ต้นหอมซอย Chopped green onions. แห้วนะคะให้หั่นเป็นลูกเต๋าเล็กๆค่ะ Diced water chestnuts. แป้งสาลีอเนกประสงค์ All-purpose flour. น้ำมันหอย Oyster sauce. เกลือป่น Salt. น้ำตาลทราย Granulated sugar. น้ำมันสำหรับทอด Oil for frying.We're going to put the measurements in the description box below. อัตราส่วนที่อยู่ในกล่อง description นะครับ Let's get started. เรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับ Step แรกเลยนะคะในเครื่องปั่นก็ได้หรือในครกก็ได้นะคะทำการปั่นเม็ดพริกไทยนะคะให้กลายเป็นผงนะคะสาเหตุที่ลินให้ใช้แบบนี้นะคะเพราะว่าจะมีกลิ่นที่หอมมากกว่าแบบที่เขาป่นแล้วค่ะพอหลังจากนั้นนะคะในเครื่องปั่นอีกหนึ่งเครื่องใส่กระเทียมสดลงไปตามด้วยก้านผักชีหรือรากผักชีปั่นให้ละเอียดเข้ากันหลังจากนั้นใส่พริกไทยลงไปและปั่นอีกทีนะคะพอปั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วพักไว้ก่อนจนกว่าเราจะใช้ค่ะ First you're going to grind your peppercorns using a spice grinder and then you're going to grind your garlic and cilantro stems or roots and then you're going to add in the ground pepperต่อมานะคะในอ่างผสมให้ใส่เนื้อไก่กับมันไก่ที่เราบดรวมกันไว้นะคะลงไปตามด้วยกระเทียมพริกไทยรากผักชีที่เราปั่นรวมกันนะคะแล้วก็ทำการนวดให้เข้ากันค่ะ Take out your mixing bowl, then add in your chicken with fat, and then add in your garlic mixture and mix everything really well. พอเข้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะทำการปรุงรสนะคะด้วยน้ำมันหอยเกลือและน้ำตาลทรายนวดให้เข้ากันอีกหนึ่งรอบค่ะ And then add in the oyster sauce, the salt, and the sugar.พอเข้ากันดีแล้วนะคะก็ให้ใส่แป้งสาลีลงไปตามด้วยไข่ไก่นวดให้เข้ากันอีกหนึ่งรอบนะคะ And then the flour and the eggs and mix everything really well หลังจากนั้นนะคะตามด้วยต้นหอมแล้วก็แห้วนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันพอเข้ากันเรียบร้อยแล้วให้ใส่เนื้อปูนะคะหลังจากที่ใส่เนื้อปูนะคะไม่ต้องนวดให้มากแล้วนะคะพยายามแค่คนๆนะคะเพราะว่าเราต้องการให้เนื้อปูเนี่ยยังเป็นก้อนๆอยู่ค่ะ And then the green onions and the water chestnuts and you're going to mix really wellAnd then add in your crab meat, but do not mix it too much. พอทุกอย่างเข้ากันดีเรียบร้อยแล้วนะคะปิดด้วยพลาสติกแรปแล้วนำไปใส่ตู้เย็นจนกว่าเราจะใช้ค่ะ And then wrap it with a plastic wrap, and you're gonna leave it in your fridge until we need it. อุปกรณ์นะคะที่เราจะใช้ในการห่อนะคะมี2สิ่งที่สำคัญที่ต้องมีนะคะก็คือฟอกกี้ที่ใส่น้ำเปล่าสะอาดนะคะเพราะเราต้องทำการฉีดฟองเต้าหู้นะคะเพราะบางทีฟองเต้าหู้โดนลมมากๆก็จะทำให้แข็งนะคะแล้วก็แตกตัวได้นะคะและอีกอย่างนึงนะคะก็คือเชือกที่เราจะมาสำหรับผูกตัวให้จอนะคะคือเชือกที่สำหรับผูกอาหารแล้วก็ปลอดภัยเนี่ยนะคะจะตัดให้ความยาวนะคะอยู่ที่ประมาณ5นิ้วค่ะ To make the rolls you're going to need some water in a foggy spray bottle and cooking twineวิธีการห่อนะคะค่อนข้างที่จะต้องเบามือหน่อยนะคะเพราะว่าฟองเต้าหู้สดเนี่ยเป็นอะไรที่บางมากและขาดง่ายนะคะถ้าซื้อมาเป็นพับอย่างนี้นะคะให้เปิดออกจากพับนะคะแล้วดึงมาแค่แผ่นเดียวนะคะที่เหลือก็ใส่ถุงกลับไปนำไปใส่ในตู้เย็นหรือจะใช้ผ้าหมาดคลุมก็ได้นะคะเพราะว่าถ้าโดนลมเนี่ยจะทำให้แตกตัวนะคะแล้วจะห่อไม่ได้นะคะ To make a roll take out one sheet of tofu skin and cover the rest to prevent them from drying outพอแกะออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะจะเห็นว่าเป็นลักษณะบางมากเลยนะคะแล้วก็จะเป็นเหมือนแผ่นวงกลมนะคะหรือเหมือนผ้าปูโต๊ะเนี่ยนะคะก็ให้ใช้ฟอกกี้นะคะฉีดน้ำลงไปเล็กน้อยหลังจากนั้นใช้มือรูปๆนะคะให้เขานิ่มตัวลงแล้วก็ใช้กรรไกรตัดนะคะให้เป็นแผ่นนะคะสำหรับที่เราจะม้วนห่อได้เนี่ยนะคะความยาวเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1ฟุตนะคะ Each one shouldn't be longer than a foot so if it's too long trim it พอตัดเรียบร้อยแล้วนะคะให้ใส่ไส้ลงไปตรงขอบนะคะของตัวแผ่นเต้าหู้แล้วก็ความใหญ่ของตัวลูก
ห้อยจอ1ลูกเนี่ยนะคะเส้นผ่าศูนย์กลางนะคะอยู่ที่ประมาณ1นิ้วครึ่งนะคะแล้วแต่จะชอบเล็กนะคะหรือว่าจะชอบลูกใหญ่นะคะแล้วแต่ตามชอบนะคะพอใส่เป็นยาวๆเรียบร้อยแล้วนะคะทำการม้วนไป1รอบนะคะแล้วก็ปิดหัวปิดท้ายนะคะเหมือนเวลาเราห่อปอเปี๊ยะเนี่ยนะคะแล้วก็ค่อยๆโรนะคะให้ปิดครอบคลุมทั่วตัวไส้ค่ะสักประมาณ1ทบนะคะPut the filling near the edge and you're going to roll it in a little bit and then you're going to fold in the right side and the left side and keep rolling. พอได้เรียบร้อยเป็นแท่งอย่างที่เห็นนะคะทำการผูกด้วยเชือกนะคะถ้าอยู่ในประเทศไทยนะคะอาจจะหาซื้อเชือกปอได้นะคะก็จะใช้เชือกปอนะคะถ้าอยู่ในต่างประเทศเชือกที่เขาใช้ผูกอาหารที่เซฟต่ออาหารเนี่ยนะคะก็จะใช้ได้ผูกให้เป็นข้อๆนะคะอย่างที่เห็นค่ะ Tie your roll with the twine just like thatหลังจากที่เราห่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอีกหนึ่งอย่างที่ลินลืมบอกไว้ข้างต้นนะคะก็คือเวลาผูกตัวห้อยจอนะคะอย่าผูกให้แน่นเกินไปหรือจะหลวมเกินไปนะคะเพราะว่าถ้าแน่นเกินไปก็จะทำให้แตกได้นะคะถ้าหลวมเกินไปก็จะไม่เป็นข้อๆนะคะแล้วก็หลังจากนั้นนำมาเรียงใส่ซึ้งเลยค่ะซึ้งนะคะสามารถทาด้วยน้ำมันพืชเล็กน้อยนะคะเพื่อกันติดนะคะหลังจากที่เราเรียงใส่ลังถึงเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะนำไปตั้งบนซึ้งที่มีน้ำเดือดพล่านอยู่นะคะเราจะทำการนึ่งค่ะประมาณ 15-17 นาทีนะคะLightly coat your high jaw with some oil to prevent them from sticking, then steam them in a preheated steamer for about 15 to 17 minutes. หลังจากที่นึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนำตัวห้อยจอมาผึ่งลมนะคะให้จนเย็นสนิทนะคะพอเย็นสนิทเรียบร้อยแล้วทำการหั่นค่ะหั่นนะคะวิธีการหั่นตามตรงข้อนะคะที่มีเชือกผูกอยู่นะคะแล้วเชือกเนี่ยก็สามารถจะดึงออกได้อย่างง่ายดายนะคะ Let them cool down completely and then take out the twineCut each roll into small pieces. พอดึงเชือกออกเรียบร้อยแล้วหั่นเรียบร้อยแล้วนะคะในหม้อนะคะหรือว่าในกระทะก็ได้นะคะที่มีน้ำมันพืชนะคะใส่อยู่ในนั้นแล้วก็ความร้อนที่เราจะตั้งนะคะสำหรับตัวน้ำมันนะคะอยู่ที่350องศาฟาเรนไฮต์ค่ะ Preheat your oil to 350 degrees Fahrenheit. พอเรียบร้อยแล้วนะคะทำการทอดห้อยจอนะคะแล้วก็มันคนนะคะตัวห้อยจอเพราะบางทีอาจจะติดกันได้นะคะเราจะทอดเนี่ยนะคะอยู่ที่ประมาณ 5-7 นาทีค่ะหรือว่าจนมีสีเหลืองทองนะคะ Then deep fry your hoijaw for about 5 to 7 minutes พอได้สีเหลืองทองเรียบร้อยแล้วนะคะตักใส่จานเสิร์ฟได้เลยค่ะลินนะคะเสิร์ฟห้อยจอลินนะคะกับน้ำบ๊วยเจี๋ยนะคะเพื่อนๆสามารถเสิร์ฟกับsweet and sour sauce ก็ได้นะคะหรือว่าซอสพริกศรีราชาก็ได้ค่ะเห็นไหมคะอาจจะมีสเต็ปที่มากหน่อยนะคะแต่คุ้มค่าต่อการรอนะคะถ้าทานไม่หมดในวันนั้นนะคะก็สามารถนำไปใส่ในฟรีเซอร์แล้วก็มาทานในวันอื่นก็ได้ค่ะ Serve it with your favorite sauce and that's it And don't forget to share a photo of what you made with us on Facebook, Instagram or Twitter with the hashtag Rin's Cookbook Thanks เรียนหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบวิดีโอนี้ของเรียนนะคะช่วยกันกดไลค์กด Subscribe จะกันได้ใน Facebook, Instagram, Twitter และ Google Plus นะคะและอย่าลืมส่งรูปภาพสวยๆนะคะที่เพื่อนๆทำตามสูตรของเรียนนะคะมาได้ทุกระบบนะคะแล้วอย่าลืมใส่ Hashtag ที่ Rin's Cookbook ด้วยค่ะแล้วถ้าเพื่อนๆต้องการสูตรเป็นภาษาไทยนะคะสามารถติดตามบล็อกเรียนได้นะคะที่ rinscookbook.blogspot.com แล้ววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ So I hope you guys like this video Please give this video a thumbs up Subscribe Follow me on my FacebookInstagram, Twitter, and Google+, and stay tuned for new videos every week. And until next time, guys, bye!